ได้ร่วมกันในสัปดาห์หน้าและที่ประชุมก็มีมติเลือกให้ผมเป็นประธานสสชั่วคราวในระหว่างนี้รวมถึงแต่งตั้งคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรให้เป็นโฆษกชั่วคราวระหว่างอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านะครับถึงวันนี้เราจะยังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่แต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้เราก็จะเป็นที่ต้องทำงานต่อทันทีซึ่งเรามีประเด็นที่เพื่อนส.ส.ที่มารวมกันในวันนี้ขับเคลื่อนระหว่างปิดสมัยประชุมสภามีทั้งหมด2ก้อนด้วยกันครับก้อนแรกนี้ก็จะเป็นก้อนที่เป็นคณะกรรมการในการทำงานอยู่ 5-6 ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของโควิด-19 นะครับก็จะเป็นตัวแทนของผู้แทนราษฎรจากกรรมาธิการสาธารณสุขป้องกันภัยพิบัติแล้วก็แรงงานนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีตัวแทนมาแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2ที่ประชาชนให้ความสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีตัวแทนจากกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจกรรมาธิการการเงินการคลังเป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการตรวจสอบการทำงานนะครับคณะที่3ก็คือเรื่องของแฟลชม็อบเรื่องของพลังของนิสิตนักศึกษาก็จะมาจากตัวแทนของกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการพัฒนาการเมืองกรรมาธิการการศึกษาก็กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่สำคัญของพี่น้องเกษตรกรก็จะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเราก็จะมีตัวแทนจากกรรมาธิการวิสามัญลุ่มน้ำแล้วก็กรรมาธิการการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่5สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาท่านคณากรเยชนะผมก็ต้องขอไว้อาลัยกับท่านแล้วก็หวังว่าท่านจะสู่สุคตินะครับก็จะมีตัวแทนจากกรรมาธิการกฎหมายศาลและองค์กรอิสระเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ในขณะเดียวกันสืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลจากประชาชนถึงเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามากตั้งแต่เราเริ่มเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็จะมีคณะทำงานที่มาติดตามตรวจสอบต่อและเปิดเผยให้กับสาธารณชนอีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดคงจะแถลงอีกรอบนึงนะครับว่าจะเป็นใครยังไงคงจะไม่ใช่เป็นนัยยะสำคัญนะการแถลงณจุดนี้นั่นคือก้อนแรกนะครับก็คือจะเป็น working group เป็นคณะกรรมการที่ติดตามวาระประเด็นหลักของสังคมที่สังคมสนใจอยู่ 5-6 ประเด็นด้วยกันนะครับส่วนในก้อนที่2เนี่ยมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็จะมีคณะทำงานที่ท่านได้เห็นเป็นคนที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติไม่ชอบอยู่แล้วก็จะมีทีมงานที่จะทำงานเรื่องนี้ต่อในช่วงที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้จาก6คณะกรรมการเนี่ยมีตัวแทนที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอยู่สี่ด้านเรื่องโควิด-19 นะครับเรื่องพิษเศรษฐกิจแล้วก็ยุติธรรมสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของท่านผู้พิพากษานะครับแล้วก็ความต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขออนุญาตยกเวทีให้กับหน่วยงานจากกรรมาธิการสาธารณสุขป้องกันภัยพิบัติแรงงานมีตัวแทนมาแถลงการแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยครับเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวายโยสุขในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสสนะครับขออนุญาตแถลงเกี่ยวกับเรื่องภาวะวิกฤตเชื้อโควิด-19 นี้นะครับซึ่งขออนุญาตนำเสนอผ่านทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพื่อส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเพื่อให้ช่วยกันแก้ไขแล้วก็หาการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งผมขอสรุปเป็นในเชิงกว้างนะครับเดี๋ยวคุณหมอเอกภพจะมาพูดในเชิงของเชิงปฏิบัติงานต่อไปนะครับผมขออนุญาตสรุปออกเป็นง่ายๆนะครับก็คือ3ประเด็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกคือเป็นประเด็นในเรื่องการความล่าช้าของการ
มีมาตรการหรือการปฏิบัติงานของทางภาครัฐนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องมาตรฐานในการกักตัวนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้แสดงให้พวกเรานะครับในฐานะประชาชนเนี่ยได้เห็นเสมอมาว่ามาตรการในการดูแลและการจัดการในเรื่องนี้นะครับมีความล่าช้ากว่าสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อย19ตลอดเวลาอย่างกรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ในขณะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือกรณีที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับที่ได้เดินทางไปเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมายบ้างหรือว่าถูกกฎหมายครับที่ประเทศเกาหลีใต้และต้องการที่จะกลับเข้ามาภายในประเทศไทยของพวกเราเนี่ยนะครับยังขาดมาตรการในการกักตัวหรือการมาตรการในการจำกัดบริเวณอย่างเป็นรูปธรรมที่ดีเพียงพอเพิ่งจะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่6นะครับกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากกลุ่มประเทศเสี่ยง4ประเทศนะครับตั้งแต่ประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ประเทศอิหร่านแล้วก็ประเทศอิตาลีนะครับให้จะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าเป็นการล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่เราเห็นกันดีว่ามีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยหลายร้อยคนแล้วก่อนหน้านี้โดยที่ไม่ได้มีการมาตรการในการกักตัวที่ชัดเจนหรือไม่มีการจำกัดสถานที่ต่างๆอย่างชัดเจนนะครับเพิ่งจะมีประกาศและก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าประกาศวันที่6และให้มีผลเนี่ยในวันหลังจากนั้น7ซึ่งเป็นวันที่เริ่มใช้แอคชั่นเนี้ยเป็นวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับจากประเทศเกาหลีเนี่ยได้กลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกว่า200คนแต่ก็ได้มีผู้ที่หลุดรอดออกไปนะครับอยู่ประมาณสัก 70-80 คนซึ่งจะเห็นว่ามาตรการหรือว่าการทำงานของทางรัฐบาลเนี่ยมีจุดบกพร่องอยู่และทำให้เกิดข้อบกพร่องในเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับฝากไปถึงทางรัฐบาลนะครับว่ามาตรการครั้งต่อไปเนี่ยที่ท่านจะทำเนี่ยครับท่านจะต้องเตรียมบุคลากรเตรียมอุปกรณ์และเตรียมสถานที่ให้อย่างรัดกุมสถานที่ที่ท่านเตรียมเอาไว้ทั้งหมดเท่าที่ได้รับรายงานมาคือค่ายทหารเท่านั้นเลยนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปในสภาแล้วว่าการทำงานตอนนี้มันไม่ใช่แค่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแต่มันจำเป็นที่ต้องบูรณาการไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วยอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เองก็ตามนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ทราบกันดีนะครับในประเด็นที่2ในเรื่องของมาตรการการกักตัวว่าหรือมาตรการในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาในประเทศเราทราบกันดีแล้วถูกต้องไหมครับว่าณขณะนี้เนี่ยประเทศเรายังไม่มีการปิดกั้นหรือการจำกัดเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเลยแม้แต่4ประเทศหลักที่ได้ประกาศออกมาแต่ที่ไม่ได้เข้ามาในบางประเทศอย่างที่อู่ฮั่นเนี่ยก็เกิดจากการที่ทางเขาเนี่ยไม่เข้ามาเองไม่ใช่ว่าเราห้ามเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะชั่งน้ำหนักระหว่างปัจจัยต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับบางประเทศนะครับแต่ปัญหาวิกฤตของประชาชนในชาติเนี่ยในภายภาคหน้าซึ่งมันคงจะต้องหนักขึ้นกว่านี้เนี่ยครับท่านอาจจะต้องชั่งน้ำหนักทั้ง3ปัจจัยอย่างเท่าเทียมกันนะครับประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านสุดท้ายคือเรื่องของสาธารณสุขซึ่งก็ได้แก่ความมั่นคงและความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องชั่งน้ำหนักในเรื่องของสาธารณสุขและความปลอดภัยของสุขภาพของประชาชนในชาติเนี่ยมากขึ้นข้อเสนอแรกก็คือว่าท่านอาจจะต้องเริ่มมีกระบวนการในการพิจารณาจัดโควต้าในการทำวีซ่าออนไรเวลในบางประเทศแล้วนะครับหรือมีการจำกัดเที่ยวบินในบางประเทศที่จะเข้ามาหากท่านกลัวว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจที่จำเป็นที่ต้องมีนักธุรกิจหรือว่าประชาชนของประเทศอื่นบางที่ต้องท่านอาจจะต้องการในการกักตัวซึ่งมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ท่านใช้แต่กับคนไทยเกาหลีแต่คนอื่นที่บินกลับเข้ามาด้วยกันจากประเทศกลุ่มเสี่ยงท่านต้องใช้มาตรการที่ดีอย่างเพียงพอเสมอกันนะครับประการที่2เป็นในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยและการกระจายหน้ากากอนามัยเราจะเห็นครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยออกมาประกาศอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหน้ากากอนามัยพอเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันไม่พอนะครับไม่ใช่แค่ในหมู่ของประชาชนแต่รวมถึงในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยไม่เว้นแต่คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับบางแห่งเนี่ยคุณหมอเนี่ยผู้บริการนะครับหรือผู้เนี่ยสั่งว่าห้ามใช้หน้ากากอนามัยเพราะไม่มีแล้วแจกหน้ากากผ้าให้คุณหมอไปใช้ในการผ่าตัดแล้วให้กลับบ้านไปซักวันรุ่งขึ้นให้เอามาใช้ใหม่
เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของหน้ากากผ้ากับหน้ากากอนามัยมีความชัดเจนซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยประกาศเรื่องนี้ออกไปให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยหลักฐานทางวิชาการว่าหน้ากากผ้าเนี่ยไม่มีสิ่งสำคัญอันนึงที่หน้ากากอนามัยมีก็คือสารกันซึมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอทำการผ่าตัดเนี่ยนะครับมีสารคัดหลั่งกันซึมที่หน้ากากผ้าเนี่ยมันสามารถซึมผ่านผ้าเข้ามาแล้วโดนปากโดนจมูกได้ซึ่งไม่แตกต่างกับในฐานของประชาชนเวลาใช้หน้ากากผ้าใช่ไหมครับว่าถ้ามีคนมาจามหรือมาไอใส่หน้าเนี่ยก็สามารถซึมผ่านหน้ากากผ้าเพราะหน้ากากผ้ามีสารกันซึมองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันเราเข้าใจว่าประชาชนแต่ว่าทางรัฐบาลจะต้องจัดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับประชาชนด้วยอย่างที่ไม่สับสนนะครับและการกระจายตัวของหน้ากากเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมาแจกหน้ากากให้กับทุกคนแต่ประชาชนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการบริการในการจำหน่ายหน้ากากอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงด้วยราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ท่านเอามาแจกที่กระทรวงสาธารณสุขคนละ3ชิ้นแล้วประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนประชาชนที่อยู่ภาคเหนือประชาชนที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีสิทธิ์รับหน้ากากอนามัย3ชิ้นนี้หรืออย่างไรครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านควรมีการจัดการทางโลจิสติกท่านควรมีการจัดการในการดิสทริบิวต์การกระจายไปให้อย่างถูกต้องและแจกอาจจะมีการแจกจ่ายในหมู่ประชากรที่เขามีความลำบากในกลุ่มที่เป็นประชากรในกลุ่มของยากจนที่ไม่สามารถที่จะใช้ค่าครองชีพตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือว่าการภาวะถดถอยของเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่ท่านบริหารงานมาเนี่ยครับทำให้ค่าครองชีพเองก็สูงขึ้นอยู่แล้วตรงนี้การหากำไรจากการขายหน้ากากเนี่ยครับแม้ไปลงตามข่าวก็คือว่าท่านเหมือนจะท่านจะไปแจกหน้ากากให้กับโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ครับย่านฝั่งทนนะครับแต่ปรากฏว่าท่านก็ไปขายนะครับไม่ได้แจกนะครับรวมถึงโรงพยาบาลชนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าในการที่จะได้รับการซื้อขายหน้ากากอนามัยเหล่านี้ท่านก็ไปตัดเขาและไม่มีการที่จะช่วยแบกรับโรงพยาบาลเอกชนที่ช่วยท่านในการปฏิบัติภารกิจทางด้านสาธารณสุขนี้นะครับจึงขอเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนข้อแนะนำเหล่านี้ไปยังรัฐบาลด้วยครับครับขอบคุณคุณหมอวายุครับเชิญคุณสิริกัญญาตัวแทนชุมขอโทษครับขอโทษครับครับผมก็ผมจะให้ผมเห็นพิเศษนะครับจะเสนอประเด็นต่อเนื่องจากคุณหมอวายุในเรื่องของการจัดการโรคระบาดนะครับไวรัสโควิด-19 เนี่ยสิ่งที่อยากจะต้องเน้นเป็นพื้นฐานรัฐบาลหรือว่าคนที่ดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยคนดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการไม่ใช่คิดว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนะครับอันที่สองคือว่าข้อมูลในเรื่องของการระบาดเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ตรงแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริงที่จะใช้ควบคุมโรคได้นะครับโดยเฉพาะการกระจายข้อมูลนี้ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนะครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันที่คุณหมอวายโยได้กล่าวไปแล้วว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยยังมีความขาดแคลนนะครับข้อมูลจากการเปิดสำรวจแล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีบางโรงพยาบาลในภาคเหนือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโควต้าหน้ากากให้ใช้คือ3วันต่อ1ชิ้น3วันต่อ1ชิ้นนะครับสำหรับกรณีห้องผ่าตัดด้วยในภาคอีสานบางที่เนี่ยรายงานบอกว่าแพทย์ได้รับ6ชิ้นต่อ1เดือนนะฮะรวมถึงภาคใต้และทุกที่ในประเทศไทยที่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดอุปกรณ์ป้องกันอยู่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องทำโดยเร่งด่วนนะครับประเด็นต่อไปคือว่าการดำเนินการป้องกันโรคในพื้นที่ครับจะเห็นว่าหลังจากที่มีแรงงานต่างชาติแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศกลับมาในประเทศไทยแล้วก็มีคนเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาในหลายกรณีเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่มีการดำเนินการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบนะครับในเรื่องของแรงงานที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยผมได้สำรวจข้อมูลในเชียงรายแรงงานที่กลับมาก่อนที่มีการประกาศเนี่ยที่เราจะเห็นจากข่าวนะครับว่ามีการออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยแต่จะมีคนส่วนมากที่เขากักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนอีกมากที่อยู่ในชุมชนที่มีความหวาดระแวงสิ่งที่ต้องทำคือในฐานะผู้แทนและในฐานะรัฐบาลคุณจะต้องเข้าไปดูครับว่า
คนที่กักตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีความลำบากอย่างไรเราต้องช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วก็มีการสนับสนุนข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงร่วมกันนะครับนี่ก็จะช่วยในสเต็ปต่อไปประเด็นต่อไปคือว่าการฟื้นฟูครับตอนนี้เรายังไม่เห็นคำยืนยันหรือคำชี้แจงจากทางฝั่งรัฐบาลว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้การระบาดจะสิ้นสุดคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่กระบวนการที่จะทำให้สิ้นสุดได้เร็วนั้นจะทำอย่างไรแล้วความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางสังคมที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มมีกระบวนการแก้ไขอย่างไรซึ่งมันก็คงแก้ไม่ได้ด้วยการแจกเงินนะครับในหลายสายการบินตอนนี้ในเขตเชียงรายเนี่ยเริ่มมีการลดเที่ยวบินเริ่มมีการให้พนักงานสายการบินลาพักผ่อนได้โดยที่ไม่ถือเป็นวันลานี่คือสถานการณ์ที่เกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วนะครับการรับมือได้อย่างรวดเร็วและการเริ่มแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นทางออกที่จะต้องเริ่มทำณวันนี้ครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมสุเทพอุ้นนะครับในฐานะนะครับเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะปัจจุบันนะครับเป็นประธานกรรมาธิการการแรงงานสำหรับปัญหาเรื่องของโควิดนะเราก็ได้คุยกันว่าควรจะมีมาตรการในการแก้ไขอยู่ด้วยกันทั้ง3ระยะ3ช่วงนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องอุปกรณ์การป้องกันต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานพยาบาลอย่างที่คุณหมอได้เรียนไปแล้วดังนั้นแน่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือเพื่อผู้คนที่อยู่ในสถานประกอบการต้องได้รับการดูแลอย่างเพียงพอนั่นคือมาตรการอย่างแรกที่เราต้องรีบทำนะครับแล้วก็นำเสนอให้รัฐบาลนะเข้ามาดูแลส่วนปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดกิจการนะครับนี่คือเรื่องสำคัญก็ไม่มีความชัดเจนเห็นได้ว่าบางสถานประกอบการมีการปิดกิจการแล้วไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะทำให้พี่น้องนะครับที่จะดำรงชีพอยู่อย่างไรก็เป็นมาตรการแรกที่เราในคณะกรรมการนะครับต้องรีบดำเนินการผลักดันมีนั้นแล้วคนเหล่านี้จะดำรงชีพอยู่ได้อย่างไรนะครับส่วนระยะกลางก็คือการที่จะต้องมีการดำเนินการนะครับป้องกันเห็นได้ว่านะฮะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจากอุปกรณ์นะฮะคิดจากค่าจ้างขั้นต่ำนะปัจจุบัน331บาทนะฮะ 10% แล้วนะฮะก็คือที่จะเกิดขึ้นนะรายรับเรา331บาทแต่ว่ามันต้องเสียเรื่องอุปกรณ์นี้ 10% นั้นเงินที่จะยังชีพก็ยิ่งไม่เพียงพอรัฐบาลจะต้องมาดูแลสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องของระยะกลางเกี่ยวกับอุปกรณ์นะเพราะว่าสุดท้ายไม่โยนภาระเหล่านี้ให้เป็นของประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องรีบดำเนินการและโดยเฉพาะเรื่องกองทุนเงินทดแทนจะเห็นได้ว่าในฐานประกอบการนะครับในเรื่องกองทุนเงินทดแทนเนี่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยจากงานแต่ว่าในเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนเพราะเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภาระให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเราจะต้องมีการดำเนินการผลักดันเรื่องพวกนี้ด้วยและเรื่องการผิดการและเรื่องจ้างเนี่ยนะเป็นช่องทางกฎหมายที่ถือได้ว่านะครับกิจการที่ดำเนินการอยู่เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเรานะครับได้รับความเดือดร้อนส่วนระยะยาวนะครับที่เราจะต้องมีการดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่มีการพูดถึงจะงดในเรื่องการสมทบเงินของประกันสังคมเรามองว่าแน่นอนยิ่งยาวไปเนี่ยจะทำให้ปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในระยะยาวจะมีความลำบากเพราะเงินก้อนสุดท้ายเงินบำนาญอะไรต่างๆนะครับที่เรามีความเป็นห่วงจากเงินประกันสังคมแม้กระทั่งรัฐเองปัจจุบันนะฮะยังสมทบนะฮะไม่ครบจำนวนเลยยังติดค้างอยู่สิ่งเหล่านี้นะระยะยาวที่เราต้องมีการดำเนินการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะผีน้อยนะครับเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ทำให้เกิดมูลค่าไปทำงานต่างประเทศได้รับเงินเดือนกลับส่งมาสู่ประเทศไทยและเขาคนเหล่านั้นทำไมต้องโดนเป็นบุคคลประเภท2สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องดูแลและเมื่อกลับเข้ามาแล้วถามว่านะฮะอย่างนักศึกษาต่างๆที่ไปเมืองจีนกลับมาแล้วก็มีมาตรการที่ดูแลแต่วันนี้พี่น้องที่เป็นผีน้อยที่ไปทำงานหลายประเทศกลับมานะครับวันนี้การจัดการของรัฐทำอย่างไรกับเขาให้เขากลับอยู่ที่บ้านและการควบคุมมาตรฐานอะไรต่างๆเขาก็ควรเป็นคนที่ระดับเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็คือมีมาตรการที่จะต้องทำและเรื่องที่ต้องทำต่อไปนั่นก็คือเรื่องกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะภาครัฐหน่วยงานบริการนะครับพยาบาลต่างๆไม่มีกฎหมายที่ดูแลทั้งเรื่องเหล่านี้และโดยเฉพาะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์น
นะครับ GSP การส่งเสริมให้มีสามารถแรงงานในภาครัฐก็ไม่มีนี่คือระยะยาวที่กรรมธิการการแรงงานนะครับโดยผมเป็นประธานอยู่แล้วก็ทีมงานจะดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เพื่อพี่น้องประชาชนครับครับต้องขอขอบคุณสสทั้ง3ท่านนะครับคุณหมอวายโยคุณหมอเอกภพแล้วก็คุณสุเทพนะครับต่อไปอยากจะขอให้ตัวแทนจากกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราก็พบว่าตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเข้าสู่การภาวะของเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่รัฐบาลเนี่ยได้อธิบายมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการที่ GDP ต้องหดตัวติดต่อกัน2ไตรมาสเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจได้เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิคนะคะโดยสมบูรณ์ซึ่งจากการประมาณการจากทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า2ไตรมาสแรกติดลบแน่นอนแล้วนะคะซึ่งเอาข้อจริงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าเราเจอกับภาวะที่เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเป็นช็อคเข้ามานะคะในเรื่องของพิษโควิด-19 นะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามาตรการที่จะออกมารองรับนั้นจะสามารถที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนได้หรือไม่นะคะเรื่องของมาตรการแสนล้านนะคะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปมากแล้วในเรื่องของการแจกเงินนะคะว่า 2,000 บาทต่อเดือน 2,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนให้กับคนที่มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้มีอาชีพอิสระนั้นจะได้ผลแค่ไหนนะคะก็อยากจะขอวิงวอนว่าหลังจากที่มาตรการนี้ออกมาแล้วนั้นก็ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างมากซึ่งคำวิจารณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะการกู้วิกฤตมันคือการกู้ความเชื่อมั่นแต่ถ้าการออกมาตรการที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นอีกแล้วว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ต้องขอให้ทางรัฐบาลกลับไปทบทวนวิธีการที่จะฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมามั่นใจแล้วกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะอันที่จริงแล้วมาตรการที่รัฐบาลออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะจากการแถลงของครม.เศรษฐกิจนั้นมี10กว่ามาตรการนะคะรวมมูลค่าแสนล้านบาทนะคะสิ่งที่อยากให้ติดตามต่ออีกเรื่องนึงก็คือว่าเงินจะเอามาจากที่ไหนเพราะว่าเงินสำรองฉุกเฉินนั้นเหลือไม่ถึง100แสนล้านบาทแล้วหลังจากที่ได้ใช้ไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ผ่านพรบ.งบประมาณปี63นะคะเราก็เห็นวิธีการนะคะว่าจะไปให้ประกันสังคมเอาเงินในกองทุนมาปล่อยกู้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเงินของผู้ประกันตนและสำนักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านของการปล่อยกู้นะคะแล้วก็ที่จะต้องทำงานบริหารจัดการในด้านการเงินพวกนี้นะคะและที่สำคัญก็ยังจะไปควักเงินจากธนาคารออมสินนะคะให้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อนำไปปล่อยกู้ต่อตรงนี้เราก็คิดว่าควรจะต้องแยกนะคะให้มีความอิสระนะคะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินตามนโยบายรัฐก็จริงแต่ว่าการที่จะเข้าไปแทรกแซงแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันแสดงเห็นแล้วว่ารัฐบาลกำลังถังแตกแล้วไม่มีเงินเพียงพอที่จะมานำมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเอาข้อจริงมันก็จะมีมาตรการที่เป็นมาตรการที่ค่อนข้างโอเคอย่างเช่นการตั้งกองทุนนะคะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอันนี้เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผลกระทบโดยตรงนะคะจากการที่การท่องเที่ยวจะตกต่ำนะคะที่นักท่องเที่ยวจะหายไป 50-60% เนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบต่อแรงงานอย่างน้อย 28% ก็คือประมาณ11ล้านคนเลยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตแล้วก็การมีงานทำของแรงงานอันนี้เราเห็นด้วยนะคะแต่กระสุนที่มีน้อยนะคะก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าจะต้องพุ่งไปที่ผู้ประกอบการในเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะและโรงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนกับประเทศจีนอันนี้เราต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นไม่ใช่มาตรการยิงกระนะคะเพราะกระสุนมีน้อยต้องใช้ใจต้องใช้สอย อย่างตรงเป้าค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณสิริกัญญาครับด้วยความอาลัยครับเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะครับขอเชิญตัวแทนคุณโรมรังสิมันโรมครับขอบคุณครับเรียนสื่อมวลชนแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมรังสิมันโรมเป็นกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
และอีกหน้าที่หนึ่งก็อยู่ในบทบาทของกรรมธิการวิสามัญที่สื่อสารการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพียรชนะนะครับต่อกรณีการเสียชีวิตของตัวท่านผู้พักษาธนากรนะครับสืบเนื่องจากการอัตวินิบาตกรรมนะครับของตัวท่านผู้พักษานะครับซึ่งตัวท่านเองก็เคยเป็นอดีตผู้พักษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดยะลานะครับซึ่งมันมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตกลงแล้วมันมีการแทรกแซงกระบวนการทำคำพิพากษาของตัวท่านธนากรหรือไม่ซึ่งกรณีนี้นะครับตัวท่านธนากรก็ได้มีการแถลงออกมาเพื่อเรียกร้องนะครับให้มีการแก้ไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเพื่อห้ามกระทำการตรวจร่างคำพิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟังซึ่งจะนำไปสู่การทำลายหลักความเป็นอิสระของศาลยุติธรรมในการทำคำพิพากษาโดยหลักการรัฐธรรมนูญนะครับและหลักการสากลนะครับก็ต้องยืนยันว่าหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาเป็นหลักการที่มีความสำคัญมากเป็นหลักการที่ประกันต่อการทำคำพิพากษาให้มีความยุติธรรมซึ่งหากหลักการนี้ถูกแทรกแซงหากหลักการนี้ถูกทำลายลงไปคงเป็นการยากที่จะทำให้การทำคำพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมต่อไปได้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อตัวท่านได้ตัดสินใจที่จะอัตวินิบาตกรรมตัวเองมันก็นำไปสู่การตั้งคำถามของสังคมของสื่อมวลชนและของพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของเราถูกเชื่อมั่นต่อไปเป็นเรื่องน่าเศร้าครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2562นะครับซึ่งเป็นวันที่ตัวท่านคณากรนะครับพยายามทำอัตวินิบาตกรรมครั้งแรกจนถึงวันนี้เราไม่เคยได้รับหรือได้เห็นการปรับปรุงการแก้ไขของการแทรกแซงของศาลที่เกิดขึ้นหรือไม่เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วการแทรกแซงที่ว่านั้นมีจริงๆหรือเปล่าแต่การที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งที่อยู่ในอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพที่เป็นความฝันของคนที่เรียนจบกฎหมายกระทำแบบนี้เนี่ยสำหรับผมและสำหรับพวกเราทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่ท่านได้ทิ้งท้ายในแถลงการของท่านนะครับว่าคำแถลงของผมอาจจะมีน้ำหนักเบาบางเหมือนขนนกแต่หัวใจของผู้พิพากษานั้นหนักแน่นปานขุนเขาจึงมอบหัวใจช่างบนตราชูยืนยันคำแถลงขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกท่านพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นส.ส.จากพรรคการเมืองที่ถูกยุบจากประชาชนที่เลือกพวกเราเข้ามา 6.3 ล้านคนเราก็มีความตั้งใจว่าสิ่งที่ท่านเสียสละท่านจะไม่สูญเปล่าวันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นว่าจะเกิดการปฏิรูปศาลหรือไม่วันนี้ท่านอาจจะไม่ได้เห็นว่าตกลงแล้วเราจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงกระบวนการของศาลท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วว่าหลักประกันที่สำคัญของศาลในเรื่องของความเป็นอิสระจะถูกสถาปนาให้มีความเข้มแข็งอย่างไรแต่สำหรับพวกเรานะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะสืบทอดเจตนารมณ์ของตัวท่านคณากรนะครับเพื่อทำให้คำพิพากษาเป็นของผู้พิพากษาเพื่อทำให้ความยุติธรรมเป็นของประชาชนขอบคุณครับครับขอบคุณคุณโรมนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะแถลงวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอตัวแทนจากผู้แทนราษฎรของพวกเราในการแถลงสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีพี่สื่อมวลชนนะครับผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์สืบเนื่องจากสิ่งที่ประชาชนคาดหวังหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ได้อภิปรายในสภาไปผลสืบเนื่องคือมีผลการโหวตของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ผลคะแนนน้อยที่สุดในคณะรัฐมนตรีนี้และข้อมูลในการอภิปรายของท่านสิทธิ์ธีรชัยพันธุมาตรและผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ทั้งสองคนที่ได้อภิปรายในสภาไปมีผลสืบเนื่องทางกฎหมายที่จะต้องส่งต่อ
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มส.ส.55คนของเราจะนำเรื่องการผิดการขัดรัฐธรรมนูญของท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคยจำคุกมาก่อนและภรรยาถือครองหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจซึ่งขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและมีความผิดชัดเจนที่จะต้องหลุดจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยทางกลุ่มของเราจะนำเรื่องส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำส่งกับศาลรัฐธรรมนูญต่อไปและในส่วนของเรื่องการขัดจริยธรรมในส่วนของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์แห่งรัฐเราจะนำเรื่องส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไปครับขอบคุณครับนะครับสำหรับประเด็นที่คือหากันนะครับในเรื่อง IO นะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้สังคมตระหนักแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนในการตรวจสอบร่วมกันในภาคประชาชนแล้วนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าในพื้นที่ของโลกไซเบอร์เนี่ยมีโปรแกรมเมอร์แล้วก็คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลมีเดียอยู่มากต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการแกะรอยดิจิตอลฟุตปรินท์เนี่ยแล้วก็ส่งมอบให้กับทางพวกเราเนี่ยเยอะมากก็คิดว่าวันนี้สังคมตระหนักแล้วก็จะทำให้ความเกลียดชังเนี่ยที่ถูกบ่มเพาะขึ้นมาเนี่ยเบาบางลงแล้วก็มีข้อความหรือมีมนะครับที่คอยฉุดรั้งสติไม่ว่า100หรือ300หรือสิ้นเดือนนี้ลุ้น 3,200 รางวัลต่อเดือนอย่างเงี้ยก็ถูกแพร่กระจายทำให้สังคมถูกการเตือนสติกันเองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับกับการขับเคลื่อนกลไกภาคประชาชนร่วมกันนะครับเป็นล้านล้านคนนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องตามคำตอบอยู่ก็คือว่าถ้าอ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติการราชการสนาม 100-20 เราจะทราบดีครับว่าการปฏิบัติการจิตวิทยาหรือการปฏิบัติการข่าวสารโดยมุ่งเป้าต่อประชาชนเป็นข้อห้ามในราชการทหารและการให้สัมภาษณ์ของท่านผบ.ทบ.เมื่อวันที่21ตุลาคมแก่คณะกรรมาธิการความมั่นคงเนี่ยท่านก็ระบุชัดเจนว่าจะไม่มีการปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือปฏิบัติการข่าวสารโดยมุ่งเป้ากับประชาชนโดยมองประชาชนเป็นคู่ขัดแย้งวันนี้เรายืนยันครับว่าคำสั่งใดๆรับหรือไม่รับการปฏิบัติการใดๆที่พุ่งเป้าต่อประชาชนเป็นการขัดคำสั่งของท่านผู้บัญชาการทหารบกและขัดต่อคู่มือปฏิบัติราชการสนาม 100-20 ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ว่ามีการใช้ภาษีของประชาชนไปคุกคามประชาชนหรือไม่ใช้ภาษีประชาชนไปแบ่งแยกประชาชนสร้างความเกลียดชังทำลายการรู้ลักสามัคคีของประชาชนหรือไม่และที่สำคัญที่สุดก็คือมีการใช้เจ้าหน้าที่รัฐน้ำไฟของรัฐสถานที่ของรัฐในการปฏิบัติการต่อประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตามกันต่อสำหรับกรณีนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มีการประสานนักสิทธิมนุษยชนหลายท่านที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับและสำหรับกรณี IO เนี่ยสิ่งที่เรากำลังตามอยู่และมีข้อมูลดิจิตอลฟุตปรินท์จากประชาชนจำนวนมากที่ส่งมาสิ่งที่เรากังวลตอนนี้คือมีอาจจะนะครับมีการผ่องถ่ายภารกิจนี้ไปให้บริษัทเอกชนบางบริษัทดำเนินการต่อซึ่งถ้าเกิดส่งมอบให้บริษัทเอกชนทำต่อนี่จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแต่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ติดตามเนี่ยสนุกเหมือนกันเพราะการติดตามดิจิตอลฟุตปรินท์มันจะง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็คงจะมีการแถลงการอะไรเกิดขึ้นนับจากนี้ถ้ายังไม่หยุดนะครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็ยังไงก็ยังเรียกร้องทางภาครัฐนะครับว่าผมอยากได้คำตอบจริงๆว่ามีการใช้ภาษีของประชาชนในการปฏิบัติการต่อประชาชนหรือไม่มีการใช้เจ้าหน้าที่รัฐสถานที่รัฐในการปฏิบัติการข่าวสารหรือปฏิบัติการจิตก้าวต่อประชาชนพยายามแบ่งแยกประชาชนทำให้ประชาชนเกลียดชังกันและทำลายการรู้ลักสามัคคีของประชาชนในชาติหรือไม่ซึ่งวาระนี้จะขับเคลื่อนต่อไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณส.ส.วิโรจน์กับผมก็เป็นการ
อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ครับเกี่ยวกับการวางแผนในการดำเนินการแล้วก็กระบวนการต่างๆในอาทิตย์2อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับก็ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับพี่สื่อมวลชนถ้ามีคำถามอะไรเชิญได้เล็กน้อยครับเชิญครับการตั้งพรรคใหม่เนี่ยจะพอยืนยันได้ไหมครับว่าคุณธนาธรกับอาจารย์เป็นบุตรไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็แน่นอนโครงการของพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนทุกท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าส.ส.ที่อยู่ทุกท่านนี้ทำงานด้วยกันมาบางคน2ปีคน1ปีแล้วก็มีความคิดของตัวเองเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับแรงงานนโยบายเกี่ยวกับการศึกษานโยบายเกี่ยวกับสาธารณสุขนโยบายเกี่ยวกับเกษตรของตัวของตัวเองมาเพราะฉะนั้นก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าอุดมการณ์แนวคิดยังไม่เปลี่ยนแต่แน่นอนว่าการเดินทางก็ต้องเป็นตัวของเราเองแล้วก็ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราเองครับถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเวลาพักไปประชุมแล้วถ้าเกิดคุณธนาธรหรือคุณปิยบุตรมาที่สภาเนี่ยมันจะถูกมองว่ามีการเชื่อมโยงหรือไม่มันคงมองอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าสภามันเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับกรรมาธิการวิสามันก็สามารถมีคนนอกเข้าไปได้ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับกรรมาธิการวิสามันก็มีที่ปรึกษามีอนุกรรมาธิการหลายๆอันที่มีคนนอกให้ได้เพราะฉะนั้นการตอบคำถามสั้นๆสำหรับคำถามนี้ก็คือว่าสภาไม่ได้เป็นที่ของผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแต่ว่าเป็นที่ของประชาชนทั่วไปซึ่งก็คงจะต้องรวมถึงสองท่านที่ท่านได้ถามมาแต่ก็คิดว่าสักสองท่านน่าจะตอบคำถามของนักข่าวได้ดีกว่าผมนะครับมีทางอธิบายว่าในสิ่งเดิมที่จะสื่อสารก็คือการกับหลักการของอนาคตใหม่คือนี้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้การนำของคุณพิธาถ้าเป็นอย่างนั้นในอนาคตการบริหารจัดการครับเราต้องยอมรับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทำงานกันอย่างแข่งขันแล้วก็รวดเร็วใช่ไหมครับก็อาจจะมีการสื่อสารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของนโยบายในเรื่องของอุดมการณ์เราก็ยังจะไปที่เป้าหมายเดิมเพราะมันเป็นเป้าหมายร่วมของพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ในการที่มีเป้าหมายมีความฝันมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ต้องมาวางแผนกันเป็นรายไตรมาสเป็นรายเดือนเป็นรายวันด้วยซ้ำไปว่าการบริหารจัดการภายในเรื่องของโครงสร้างพรรคเรื่องของกระบวนการทำงานพรรคการเชื่อมกรรมาธิการเข้ามาสู่ฝ่ายนโยบายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำใหม่ครับขอบคุณครับ the English name as of now will be Move Forward Party. I explained in the FT briefing that I have with you. Going forward will be definitely shared ideologies because we were part of developing those policies and ideologies, and that's a reason why we joined the party, and that's why we remain here. Definitely different paths and different mechanisms, obviously. Absolutely no influence over one another. That will be the way forward for us. We'll focus on our journey going forward. If you have any other questions, you probably have to ask the MPs that were dissolved. Thank you. ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างประสานงานนะครับกับพรรคใหม่ก็คิดว่ามีโครงการแล้วก็มีนโยบายคล้ายๆกันก็น่าจะพอที่จะคุยกันได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการประสานงานเป็นเรื่องของธุรการเรื่องของพูดคุยภายในครับคำถามนี้เหมือนกับว่าถามหาผมใช่ไหมครับแต่มันวิ่งส่งไปสู่ข้างหลังกระแพงของผมหมดเลยผมมั่นใจครับการที่ทุกคนมายืนอยู่ข้างหลังผมเป็นกำแพงชั้นแรกเนี่ยทำให้ผมมีความมั่นใจในการทำงานแล้วก็มีความตื่นเต้นในการทำงานกำแพงชั้นที่สองหลังจากพวกเขาก็คือประชาชนผู้แทนราษฎรที่ทั้งเลือกแล้วก็ไม่ได้เลือกเรามายังประเทศไทยช่วงนี้มีแต่ความท้าทายที่เป็นความท้าทายที่จะเป็นนิยามของทศวรรษนี้ของศตวรรษนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
พี่น้องผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่กับพี่น้องประชาชนที่เฝ้าดูเขาอยู่อีกทีนึงเนี่ยคงจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเราควรที่จะมีความสามัคคีกันแล้วก็สามารถที่จะทำงานให้สมกับเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนได้เลือกเรามาที่มีการยืมนาฬิกานะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเป็นพาร์ทที่เล็กลงแต่ก็ลีนก็คือว่าเร็วขึ้นอะไรขึ้นก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนกับประชาชนอาจจะเริ่มระดมทุนกับบริษัทขนาด SME ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขายสินค้าก็เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าในช่วง อดีตที่ผ่านมาการระดมทุนการรับสมัครสมาชิกการขายสินค้าออนไลน์ก็สามารถที่จะทำให้ได้ก็ที่คุยกันไว้ก็คือว่าถึงแม้ว่าพรรคเราจะเล็กลงตามในจำนวนแต่คุณภาพจะต้องไม่ drop ลงเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาราธอนไม่ใช่เป็นการสปรินต์ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าแน่นอนว่าคุณภาพในการทำงานที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนก็จะต้องไม่ลดลงด้วยเช่นเดียวกันครับผมเชิญครับ You know that's the kind of question that stops people from entering politics. I hope it doesn't go that way. Definitely we'll be more prudent in our management. A lot of lessons that we have learned in the past, but I hope that the political environment here in Thailand supports new entrants, supports effective participation of the people who want to sacrifice their personal life into politics life. So I hope that the revolving door of dissolving parties and things like this, it will have to come to stop it. And if it doesn't stop by us politicians, it will have to be stopped by the people. Because obviously you see the protests outside, how they're talking about how we want to aspire to move Thailand towards a meaningful, functional democracy.อย่างที่คุณพิธาได้ชี้แจงแล้วคือตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับพรรคก้าวไกลนะครับรายละเอียดเมื่อชัดเจนแล้วก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบให้เร็วที่สุดก็เราหวังว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับภายในสุดสัปดาห์หน้าเราจะสามารถเดินไปสมัครพรรคก้าวไกลได้อย่างเป็นทางการแล้วก็ถ้าพรรคก้าวไกลเขาพร้อมที่จะจัดประชุมวิสามัญได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบครับก็เรื่องนี้คงต้องให้เราคุยกับพรรคก้าวไกลก่อนนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าตอนนี้ทั้งพวกผมทั้งหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับคงจะพูดแทนพรรคก้าวไกลเองพลาดไม่ได้คุณพิธามีความกังวลไหมครับว่าพอมีพรรคใหม่แล้วเนี่ยจะโดนฝ่ายตรงข้ามอยากจะดีเหมือนพรรคเก่าครับแล้วพอเตรียมตัวแก้ปัญหายังไงไม่กังวลครับตราบใดก็ตามที่ผมยังมีสสยืนอยู่ข้างหลังผมอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเรามีบทเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเราได้ถอดบทเรียนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปข้างหน้าก็คำถามที่ควรจะถามกลับก็คือว่าบริเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศการเมืองในการทำงานอย่างสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาร้องขออยู่ไม่ใช่หรือพวกผมมีความตั้งใจดีเพียงที่ต้องการมาช่วยเหลือประเทศไทยมาเปลี่ยนประเทศไทยมาทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีกว่ารุ่นที่พวกผมเกิดมาแล้วก็ส่งต่อประเทศไทยที่ดีกว่าไปให้กับรุ่นลูกของผมความตั้งใจก็เรียบง่ายมีอยู่เท่านี้แต่แน่นอนว่าการทำงานก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับจริงๆเราที่จะทำงานกันต่อก็ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะนะครับในหลายโอกาสว่าจะกลัวจะถูกยุบพรรคอีกไหมนะครับสสแกนนำพรรครุ่นใหม่กลัวติดคุกหรือไม่พร้อมหรือไม่นะครับผมคิดว่าคำถามทำนองนี้เนี่ยสะท้อนสถานการณ์ของการเมืองไทยที่ผิดปกติ
นะครับอย่างชัดเจนนะครับพักยังเรายังไม่ทันได้ไล่ย้ายไปอยู่พักนะครับอย่างเป็นทางการพักยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนั่นแต่ทั้งสังคมไทยเนี่ยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพักน่าจะถูกยุบอีกนะนะครับจะโดนคดีอีกนั่นเป็นข้อยืนยันชัดเจนนะครับว่าคดีความทั้งหมดของพรรคอนาคตใหม่นะครับที่ผ่านมาหรือหากจะมีอีกต่อพรรคใหม่ในอนาคตเหล่านี้ล้วนเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับดังนั้นทุกท่านทราบดีนะครับถึงมีคำถามทำนองนี้กับเราเสมอมานะครับก็ช่วยกันจับตาตรวจสอบว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเรานั้นเกิดอะไรขึ้นมีคำถามถึงการทำงานในสภาที่เหลือเพราะว่าหลังจากนี้คือจำนวนส.ส.ลดลงมาจากส่วนของกรรมธิการหรือว่าในหลายกรรมธิการที่พรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยนะครับเคยทำหน้าที่อยู่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนมือไหมหรือว่าเรามีการพูดคุยหรือมีแนวทางต่อจากนี้ยังไงนะครับเพราะหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก็เป็นประธานหลายคณะกันใหญ่จามีผลเนี่ยคือจริงๆในในเรื่องของประธานกรรมธิการนะครับก็อย่างที่ทุกคนคงทราบว่ามันเป็นเรื่องของจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าสัดส่วนของพรรคที่เราเข้าไปอยู่ใหม่เนี่ยมันนิ่งเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันว่าในเรื่องของกรรมธิการเนี่ยการแบ่งโควต้าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดเดิมทีเรามี6คณะนะครับซึ่งเรามีประธานก็คือทั้ง6นะครับตอนนี้ก็ว่างไป2นะครับก็เป็นอยู่ตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ4นะครับซึ่งก็คงต้องไปคุยกันต่อว่าในเรื่องของโควต้าเนี่ยจะยังไงแล้วเราก็อาจจะต้องมาคุยด้วยว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะเอาคณะไหนบ้างนะครับซึ่งมันต้องอาศัยการเจรจาต่อรองเนี่ยกันพอสมควรนะครับก็ยังอยากให้ติดตามต่อไปอีกทีนึงครับไม่รู้ว่าอาจจะต้องมีการปรับก็อาจจะต้องมีการปรับครับแต่ว่าก็คงต้องมีการคุยกันระหว่างภายในพรรคฝ่ายค้านแล้วก็พรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยครับอธิบายได้ในคำถามของท่านนะครับเพราะท่านใช้คำถามว่ารับนโยบายมาพวกเราไม่ได้รับนโยบายมาครับพวกเราทำนโยบายมาด้วยการทุกคนอยู่กันมาเป็นปี2ปีแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของพวกเรามันไม่ได้มีการรับอะไรมาครับWhat is the thing you concerned about? The problems that Thailand is facing, you know, the challenges that Thailand face defines the problem of this generation, and that's the reason why we have these 6 working groups. Even in the opposition party, that's why we need these 6 working groups that's linked to the committees in the parliament to address them, even if we're not in the governing body. มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่งั้นอยากจะขออนุญาตเพราะเดี๋ยวตอนกลางวันจะมีประชุมกับส.ส.ต่อครับเพื่อต้องทำงานกันต่อวันอาทิตย์ก็ยังทำงานนะครับพักนี้เชิญครับผมขออนุญาตทุกท่านครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ครับ ปริญญาเป็นรุ่นกับเคยติดคุกยื่น
มันเกิดขึ้นนี่ไปไหนมาที่ไหนนั่งอยู่ที่นี่ครับเราหน้าที่สองชุดประมวลกันหลายชื่อแต่ว่าก็ทุกคนก็สรุปกันที่ก้าวไกลก็เป็นระบบประชาธิปไตยในการเลือกพรรคที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาพรรคเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแค่ชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของส.ส.ทุกคนอันนี้เป็นตั้งขึ้นใหม่หรือว่ามีอยู่แล้วแล้วเราขอเปลี่ยนชื่อครับแล้วเรามาสร้างโอเคขอบคุณครับอันนี้คือการแถลงข่าวนะครับจากทีมราชพี่น้องในยี่ห้อไหนกำลังจะมาแถลงวันนี้เดี๋ยวเราส่งเอกสารกันนะคะอดีตที่ดำเนินการของพรรคอนาคตใหม่ส่วนฝั่งทนนะฮะก็มีการยืนยันว่าทางพรรคอนาคตใหม่จะย้ายไปร่วมกับพรรคก้าวไกลนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับทางพรรคใหม่นะครับนี่ภาพนิ่งสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมการรายงานข่าวในวันนี้ครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับ